สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายเพ็ญจะชวนเพื่อนๆนั่งรถเที่ยวค่ะดูไปเรื่อยๆชมวิวไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ๊หิมะมันหายไปตอนไหนตอนนี้ก็มีหิมะอยู่ค่ะมันก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าหิมะที่ประเทศนอร์เวย์มาสายค่ะปีนี้ปกติมันก็จะมาไวแต่บางปีก็มาสายค่ะยายเพ็ญก็เลยอยากจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมด้วยค่ะนั่งรถเที่ยวด้วยกันเลยค่ะแล้วก็ชมวิวไปเรื่อยๆค่ะนี่ก็บนรถเมย์นะคะนั่งอยู่ข้างหน้าถ่ายรูปออกมาถ่ายวิวสวยๆให้เพื่อนชมวิวออกมาสวยมากเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเลี้ยวพอเลี้ยวเสร็จก็ลงถนนใหญ่มุ่งหน้าเข้าไปในเมืองค่ะเพื่อนๆไปเที่ยวเมืองด้วยกันค่ะเมืองที่ยายเพ็ญอยู่เพราะว่าตอนนี้ยายเพ็ญก็ได้ออกมาจากเมืองตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้เพราะว่ามีธุระที่จะต้องทำอันนี้ขากลับทางลงเขาก็เลยอยากจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมให้เพื่อนๆชมเพลินๆดูวิวดูทิวทัศน์ไปด้วยกันกับยายเพ็ญค่ะแล้วสังเกตดูว่าหิมะมันก็จะหายไปโดยไม่รู้ตัวค่ะเพื่อนๆนั่งรถชมวิวไปด้วยกันค่ะ